วันที่20กรกฎาคม64ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งสพรีเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมโอเลกุนาร์โซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ตกเป็นข่าวเร่ขายดอนนี่ฟานเดอร์เบกกองกลางชาวเนเธอร์แลนด์ให้กับเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของลาลีกาสเปนจากการรายงานของเดลี่เอ็กซ์เพรสสื่อชื่อดังย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์คว้าดอนนี่ฟานเดอร์เบกมาจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมดังในลีกเนเธอร์แลนด์ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรหรือประมาณ 1,546 ล้านบาทแต่กระนั้นนักเตะดูเหมือนว่าจะยังปรับตัวได้ไม่ดีพอจนกระทั่งแทบไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนื่องจากเป็นตัวเลือกลำดับท้ายๆในแผงมิดฟิลด์ล่าสุดมีรายงานว่าทีมรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเสนอดาวเตะวัย24กรัตให้กับเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาซึ่งทางโรนัลด์คูมานนายใหญ่คนบ้านเดียวกันก็ต้องการได้ตัวนักเตะไปร่วมงานด้วยแต่กระนั้นด้วยสถานการณ์ทางการเงินที่ยังคงมีปัญหาอาจได้บทสรุปที่ดีลยืมตัวก็เป็นได้